มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะพลอยป่วยโรคกลัวเหงาตกดึกไม่นอนพร้อมร่วมงานแต่งโดมเมทัลหยั่นไม่ดราม่าเป็นนักแสดงตัวแม่สุดแซ่บของวงการบันเทิงจริงๆค่ะสำหรับสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ที่ล่าสุดนี้เจ้าตัวมาเปิดผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีนุ้ยสุจิราและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรกับพี่แอนดริวมีโอกาสเป็นไปได้ไหมยังไม่มีโอกาสเลยพี่ตั้งแต่ถ่ายละครเสร็จยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่เขาเลยแต่ว่าหลายคนเขาก็เชียร์ว่าพลอยเล่นภาพยนตร์กับพี่แอนดริวตั้งแต่12พอ20กว่าปีผ่านไปก็ไม่ได้กลับมาเจอกันอีกเลยตอนนั้นพี่เขาพูดทีเล่นทีจริงนะในรายการสามแซ่บเขาบอกว่าจีบหนูทุกวันพลอยก็ไม่รู้พลอยก็บอกว่าจริงเหรอเมื่อไหร่เนี่ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลอยไม่มีเบอร์เขาไม่มีไลน์เขาไม่มีอะไรเลยแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเขาโสดพลอยก็อยากจะเผื่อเหมือนกันนะว่าเขาโสดไหมแล้วรู้ว่าเพราะอะไรตอบยากเนอะสเปคไหมก็ตอบยากถามว่าสเปคตรงไหนก็เป็นเขาแบบนั้นก็สเปคอยู่น่ารักน่ารักจริงๆพี่เขาเป็นสเปคของผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วรวมถึงพลอยด้วยอนาคตจะมีพัฒนาไหมไม่มีเลยพี่ด้วยความเคารพไม่มีโอกาสพัฒนาเลยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันไม่ได้มีโอกาสกลับมาทำงานร่วมกันอีกแล้วก็ไม่ได้พูดคุยไม่เจอไม่มีโอกาสพัฒนาอะไรเลยพี่ก็เป็นแบบที่พี่ร่วมงานกันแล้วก็เรารู้สึกสบายใจแฮปปี้ถ้ามีโอกาสร่วมงานกันอีกก็อยากจะร่วมงานกับพี่เขานะคะเอาเป็นว่าเราว่างมา4ปีแล้วค่ะนานแล้ว4ปีไม่มีใครเข้ามามันเกิดขึ้นแล้วค่ะหรือเป็นเพราะว่าพี่แอนดริวมาพูดแบบนี้จริงๆตอนนี้หลายคนคิดว่าพลอยเป็นแฟนกับพี่แอนดริวนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบมีคนมาถามว่าคบพี่แอนดริวอยู่ใช่ไหมก็เลยไม่กล้าจีบเราก็เลยฮะเราไม่ได้คบกับพี่เขานะแต่หลายคนเข้าใจผิดว่าเราคบกันอยู่แบบแอบซุ่มๆอะไรหรือเปล่ารุ่นนี้ไม่ซุ่มแล้วถ้ามีก็เปิดเลยแล้วในกองมีพระเอกอะไรแบบนี้ไม่มีเข้ามาเลยเหรอคะจริงๆไม่ค่อยนิยมคนในกองถ่ายแค่รู้สึกว่าพอเป็นนักแสดงด้วยกันเขาไม่นิ่งเขาจะมีโอกาสเจอคนน่ารักน่ารักเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบผู้ชายนอกวงการมากกว่าล่าสุดนี้เล่นละครแนวฆาตกรรมเล่นกับน้องแม็กค่ะเป็นแนวฆาตกรรมสืบสวนชื่อว่าแพ้กลางคืนแล้วเราเป็นคนกลัวความมืดด้วยใช่ไหมจริงๆพลอยไม่ได้กลัวความมืดนะคะแต่พลอยกลัวที่จะนอนคนเดียวพลอยเป็นโรคนอนไม่หลับเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเวลากลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะรู้สึกว่าโลกมันหยุดหมุนทุกคนหลับอยู่เราไม่กล้าหลับเรากลัวที่จะหลับคนเดียวเหงาเคยไปหาหมอหมอบอกว่าคุณพลอยต้องปรับความคิดใหม่กลับกลายเป็นว่าเราชอบนอนกลางวันมากกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีเพื่อนคนอื่นตื่นอยู่เราหลับแต่ถ้ากลางคืนจะไม่ค่อยหลับค่ะเห็นบอกว่าที่บ้านบอกว่าเวลากลางคืนนั้นเปิดไฟสว่างหมดเลยเปิดหมดเลยค่ะเหมือนกลัวพลอยอยู่คนเดียวด้วยก็เลยรู้สึกเหมือนเคว้งๆก็เลยชอบนอนเปิดไฟค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับตัวอยู่แต่ว่าเมื่อนอนไม่หลับก็ต้องเปิดไฟคือพลอยชอบนอนกลางวันแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้นอนหรอกนะคะเพราะว่าทำงานแบบนี้เป็นมานานหรือยังคะเป็นมา10ปีแล้วค่ะก็พยายามที่จะออกกำลังกายต่อให้พลอยออกหนักขนาดไหนก็ไม่ง่วงนะคะกลับบ้านมาตาก็จะค้างต้องพึ่งยานอนหลับก็มีบ้างค่ะตามที่หมอจ่ายแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามปรับตัวค่ะถามว่าเป็นมานานแล้วคือมันเป็นมานานแล้วค่ะมันเป็นมาเรื่อยๆเราอยู่ในวงการเจออะไรมาเราก็เครียดและเป็นคนที่เครียดแล้วก็ไม่พูดกับใครจะเก็บมาคิดคนเดียวมันเหมือนสะสมแต่ว่าเพิ่งมาพีคหนักๆก็ช่วงที่คุณยายป่วยก็เลยกลับมาอีกรอบนึงหนักขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนนี้ทำใจได้บ้างแล้วเริ่มสบายใจมากขึ้นแต่มันก็มีเป็นอาการที่เราเองไม่รู้สึกตัวค่ะ
เห็นว่ากลัวเรื่องลี้ลับมากกลัวค่ะใครๆก็ต้องกลัวแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวพลอยเองจะไม่กลัวอย่างคุณยายพลอยพลอยจะไม่กลัวเพราะว่าเป็นคนที่เรารักและจะไม่กลัวพลอยจะอยู่กับคุณยายจนวินาทีสุดท้ายไปรับศพพลอยเองก็แต่งตัวให้แต่งหน้าให้ค่ะกลางเดือนหน้าพี่โดมกับเมทานจะแต่งงานกันเราเองจะไปไหมไปสิคะเขาเชิญเราเป็นคนแรกๆด้วยนะไม่อยากจะอวดหลายๆคนห่วงเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเราโอเคไม่ต้องคิดแทนเลยเราโอเคกันมากพี่เขาเชิญตั้งแต่แรกที่ทราบข่าวว่าไปนะไม่ต้องห่วงไม่มีดราม่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ